คุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะครับการใช้ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เนี่ยก็ต้องนะครับศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจระบบตอนนี้เราทดสอบสูบน้ำครับอันนี้ไฟก็อยู่ประมาณนี้นะครับครับอยู่ขวางทางครับครับอยู่ขวางทางอึบโอ้ยเสียงนาขึ้นลงนะครับไม่ชำนาญนี่ขึ้นลงไม่ได้นะเนี่ยอันนี้ช่างยอดนะครับอึบลองเปิดดูช่างยอดเป็นไงพ่งอยู่ตรงเนาะต่อไปผมเป็นคิดเอาว่าวติดตีตรงเวลาปิดไม่ได้ให้เราใส่ยางฉีดดีได้แต่ว่าเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนไม่เช่นนั้นก็น้ำปาดานมันก็จะมีผลต่อพืชพันธุ์ธัญญาหารอยู่ครับเปิดแล้วเปิดใส่อ้องไว้อันนี้ก็เดินระบบท่อไปทางไปโน้นเลยใช่ไหมนนท์หลุดลูกสากเลยครับลูกสากสำหรับอยู่แผ่นเดียวนะฮะเราก็ใช้นะอันนี้น้ำก็ไปถึงนู่นแล้วใช่ไหมก็ปล่อยให้มันไหลอย่างนี้แหละนะครับค่อยๆสูบมาแล้วลงสระเก็บไว้นะครับยามจำเป็นรายงานจากอำเภอชนบทนะครับเป็นไงช่างยอดโอเคไหมเราก็จะได้ทำการเกษตรกันโดยวีโซล่าเซลล์ครับ